ชัดเจนเบสลูกสาวสมรักคำสิงสวยๆประกาศโสดมากทักมาจีบได้แห่ส่งกำลังใจมาเป็นเพลงเลยหลังไปเล่นสงกรานต์ทิ้งทวนกับเพื่อนๆชัดเจนเบสลูกสาวสมรักคำสิงสวยๆประกาศโสดมากทักมาจีบได้หลังจากเป็นประเด็นร้อนแรงถูกจับตาความสัมพันธ์เลิกกันหรือยังโดยฝ่ายหญิงลบรูปคู่และอันฟอลโล่ฝ่ายชายแล้วล่าสุดสาวเบสรักวนีคำสิงออกมาโพสต์ประกาศโสดแล้ววันที่17เมษายน2566เบสโพสต์คลิปลง IG สตอรี่ประกาศโสดเป็นเพลงว่าคนโสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยทักมาจีบได้นะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสาวเบสได้โพสต์คลิปไปดูคอนเสิร์ตเล่นน้ำสงกรานต์ทิ้งทวนเทศกาลปีใหม่ไทยกับเพื่อนๆเรียกว่าสนุกกันสุดเหวี่ยงเลยท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจจากแฟนๆจำนวนมากอาทิเบ้ปากมองบนอย่าได้แคร์จ้าเบสหนูสวยและเก่งรวยอันดับหนึ่งปล่อยให้ไปไกลไกลจากชีวิตเราเฮาคนขอนแก่นใจนักเลงอยู่แล้วอยู่กับครอบครัวเราดีสุดจ้าอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวดีกว่าค่ะอนาคตยังอีกยาวไงคิดถูกแล้วค่ะที่โสดทำงานหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่ามีครอบครัวดีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะสนุกสุดเหวี่ยงเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าไปเป็นต้น แซ่บมากแพทริเซียอวดท้องกลมถ่ายแฟชั่นคุณแม่ใกล้คลอดถึงจะเป็นว่าที่คุณแม่ใกล้คลอดแต่ความสาวของนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นจนผิดหูผิดตาไม่รู้ว่าได้คุณสามีโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ดูแลดีเป็นพิเศษหรือเพราะว่าได้ลูกสาวฮอร์โมนจึงส่งมาถึงแม่ตอนนี้อายุครรภ์ของแพทริเซียจะ28วีคแล้วว่าที่คุณแม่ก็ยังไปรับลมหนาวที่ต่างประเทศอย่างสนุกสนานล่าสุดแพทริเซียปล่อยภาพแฟชั่นที่ตนเองตั้งใจถ่ายก่อนคลอดเพื่อเก็บไว้ดูโดยแฟนชั่นชุดนี้สาวแพทริเซียเขียนแคปชั่นว่า A little maternity shoot to celebrate how far we've come 28 weeks เปรนยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีเจลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบัมเดตเรียกว่าสวยแซ่บผิดหูผิดตามากขอบคุณรูปจาก IG ปาทริเซียกู๊ดเล่าหนังคนละม้วนคดีสอบพลิกดราม่าเป็ดรั่วสาวเจ้าของพูลวิลล่าจ่อฟ้องกลับจ่อแจ้งฟ้องกลับสาวเจ้าของพูลวิลล่าเปิดใจหนังคนละม้วนลูกค้าแบกเป็ดยางขึ้นโรงพักอ้างถูกเรียกเงินค้าปรับทำรั่วลั่นลดให้4,000แล้วจะเอาเงินแค่หลักร้อยทำไมวันที่16เมษายน2566นางสาวกมลทิพย์อายุ30ปีเจ้าของพูลวิลล่าเปิดใจปมดราม่าลูกค้าโพสต์คลิปแบกเป็ดยางขึ้นโรงพักระบุถูกเจ้าของเรียกเก็บเงินค่าปรับ500ทำเป็ดยางรั่วทำให้ต้องแบกเป็ดยางมาให้ตำรวจดูว่าไม่ได้รั่วอย่างที่ถูกกล่าวหากลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลนางสาวกมลทิพย์เปิดเผยว่าลูกค้าเข้ามาพักตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเช็คเอาท์ออกช่วงเช้าวันที่15เมษายนพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยทรัพย์สินพูลวิลล่าพบว่าเป็ดยางสีขาวมีลมรั่วซึมจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ลูกค้าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำทางพูลวิลล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมคืนเงินมัดจำ 2,000 บาทให้ครบเต็มจำนวนไม่ได้หักเงินค่าปรับแต่ปรากฏว่าลูกค้ากลับมีอาการไม่พอใจต่อว่าพูลวิลล่าว่าเอาเปรียบลูกค้าพร้อมนำเป็ดยางขึ้นรถบอกว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่มีการแชร์กันเมื่อลูกค้าไปแจ้งความแล้วตำรวจเรียกผู้จัดการไปพบมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจยังบอกว่าพูลวิลล่าสามารถเรียกเงินค่าเสียหายจากลูกค้าได้พ
เพราะก่อนเข้าพักมีการเซ็นเอกสารรับทราบถึงค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผู้จัดการก็ยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายขอให้จบเรื่องนี้ด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับดูเป็ดนางสาวกมลทิพย์เล่าต่อว่าแต่ปรากฏว่าหลังกลับจากโรงพักไม่นานกลุ่มลูกค้านำคลิปไปโพสต์ TikTok จนมีคนเข้ามาดูและคอมเมนต์ต่อว่าพูลวิลล่าเป็นจำนวนมากเราเองซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเห็นคลิปจึงทักไปถามกับลูกค้าว่าทำไมลงคลิปสร้างความเสื่อมเสียให้พูลวิลล่าเราแบบนี้แต่กลับถูกต่อว่าและส่งขอความมาข่มขู่ตลอดเวลาอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะขอให้เราเตรียมตัวให้ดีว่าจะเจออะไรบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรขู่ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากได้รับความเป็นธรรมและอยากชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ว่าเราทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสไม่ได้คิดจะเอาเปรียบลูกค้าอย่างที่ถูกกล่าวหาลูกค้ากลุ่มนี้บอกว่าทำธุรกิจเป็นเจ้าของแพอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์เป็นคนเมืองการเหมือนกันจึงขอส่วนลดค่าที่พักคืนละ 2,000 บาทจากราคาเต็มคืนละ 12,900 บาทเหลือเพียงคืนละ 1,900 บาทเราก็ลดให้ 4,000 บาทดังนั้นเราจึงไม่มีความจำเป็นต้องมาเอาเงินลูกค้าค่าเป็ดรั่วหลักร้อยไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้ทำไมพูลวิลล่าเราเปิดให้บริการมาเกือบปีมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มทุกวันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนหลังจากนี้จะได้ปรึกษาทนายความว่าเรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้พูลวิลล่าอย่างมากจึงอาจต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้โพสต์ตามกฎหมายอ่านงงทั้งโรงพักแบกเป็ดยางเป่าลมแจ้งความถูกพูลวิลล่าเรียกเก็บค่าปรับณัฐวุฒิเหน็บบิ๊กตู่ไล่ดูนโยบายพรรคเก่าพรรคใหม่มีอะไรที่ยังไม่ทำณัฐวุฒิเหน็บบิ๊กตู่ไล่ดูนโยบายพรรคเก่าพรรคใหม่มีอะไรที่ยังไม่ทำก่อนแซดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงิน 10,000 บาทย้ำพอทอคิดรอบคอบยันต้องทำให้ได้เมื่อเป็นรัฐบาลชี้ธนกรฝันดึงเรตติ้งเย้ยเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วความสงบไม่มีความเป็นอยู่วิกฤตตอบโจทย์ประชาชนวันที่17เมษายน66ที่พักเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวกรณีที่มีเสียงวิจารณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของพักเพื่อไทยว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวและอยากให้เกิดขึ้นได้จริงส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแคนดิเดตพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครทสช.แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมานโยบายของพรรคเพื่อไทยเรามั่นใจในประสบการณ์และเชื่อมั่นในเกียรติประวัติที่ผ่านมาว่าสามารถจะทำให้ประชาชนได้ตามที่กำหนดออกมาจึงไม่กังวลตรงนี้เพราะประชาชนได้เห็นผลงานของพรรคเพื่อไทยมาแล้วดังนั้นพลเอกประยุทธ์ควรเอาเวลาที่วิจารณ์ในเรื่องนี้กลับไปมองสมัยที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเก่าว่าเรื่องที่พรรคดังกล่าวประกาศนโยบายอะไรไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่เพราะเข้าใจว่ามีบางเรื่องที่ยังทำไม่ได้และให้ดูว่าในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมานโยบายที่ประกาศออกมามีอะไรที่ทำสำเร็จบ้างขณะที่นโยบายของพรรคการเมืองใหม่ที่ไหนยกไปสังกัดนั้นควรจะดูว่าอะไรที่สามารถทำได้ถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลนายณัฐวุฒิกล่าวว่าส่วนที่นายธนกรวังบุญคงชนะผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อพรรคเกรดที่ออกมาระบุคำขวัญว่าเลือกลุงตู่ความสงบจบที่ลุงตู่อาจจะทำให้คะแนนนิยมพลิกกลับมาได้ต้องบอกว่าความสงบ4ปีที่ผ่านมาไม่มีและประชาชนก็คงจะเลือกแล้วจึงมีคำขวัญเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วความสงบไม่มีความเป็นอยู่วิกฤต
เชื่อว่าเวลานี้ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องการคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ทำประโยชน์ได้จริงขอย้ำและยืนยันว่าทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยผ่านการคิดมาอย่างละเอียดรอบคอบชัดเจนตามกรอบกติกาและกฎหมายและต้องทำให้ได้ตามที่ประกาศไว้เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลนายณัฐวุฒิกล่าว